5วิธีแก้อาการตบะแตกช่วงลดน้ำหนักสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์เจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางครับในคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจบเนี่ยคุณจะได้เทคนิคไปเอาชนะอาการตบะแตกครับแล้วคุณจะสามารถลดน้ำหนักต่อได้อย่างมีความสุขเหมือนกับนักเรียนหลายๆท่านนะครับของหมอแบงค์เนี่ยที่เขาคอมเมนต์บอกเลยครับว่าเนี่ยไม่ตบะแตกอีกต่อไปแล้วครับอิ่มนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักต่ออย่างมีความสุขแบบนี้นะครับคุณจะได้รับเทคนิคนี้ไปครับก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแบงค์ในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนครับและถ้าหากว่าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok ช่องหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอาการตบะแตกนะครับเกิดได้จาก2กรณีหลักๆแบบนี้ครับกรณีแรกเนี่ยคือคุณกินไม่พอครับทำให้สมองเนี่ยได้รับสารอาหารไม่พอร่างกายก็เลยทำให้คุณหิวขึ้นมาครับระหว่างมื้อก็เลยทำให้คุณไปกินนั่นเองครับวิธีการแก้แบบนี้นะครับง่ายมากๆเลยให้คุณไปแก้มื้ออาหารก่อนหน้านั้นครับที่คุณจะตบะแตกสมมุติว่าคุณกินมื้อกลางวันตอนเที่ยงไปแล้วนะปรากฏว่าเฮ้ยบ่ายสองเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะครับแปลว่าคุณกินมื้อเที่ยงไม่พอนะครับวิธีแก้แบบนี้ให้คุณใส่อาหารต้นทางนะครับเข้าไปในมื้ออาหารตอนเที่ยงเพิ่มมากขึ้นครับให้คุณอิ่มจากอาหารต้นทางเนี่ยสมองคุณจะได้รับสารอาหารครบครับทำให้ตอนบ่ายสองครึ่งเนี่ยคุณไม่มีอาการหิวแล้วก็ไม่ตบะแตกครับจะยาวไปได้ถึงมื้อเย็นเลยครับแก้แบบนี้นะใส่อาหารต้นทางเข้าไปในมื้อก่อนหน้านั้นครับใครยังไม่รู้นะครับว่าอาหารต้นทางมีอะไรแอดไลน์นี่นะครับ @fooddoctor1 เพื่อไปขอใบอาหารต้นทางนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับส่วนกรณีที่2ครับเกิดจากความอยากนั่นเองครับแต่ไม่ได้เริ่มต้นจากการหิวครับความอยากเนี่ยหมายความว่าอะไรหมอแบงค์หมายความว่าในมื้อก่อนนั้นน่ะคุณกินอิ่มแล้วนะเต็มที่สารอาหารครบเลยครับแต่ระหว่างมื้อเนี่ยคุณดันไปเจอสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คุณอยากครับไม่ว่าจะมาจากโซเชียลมีเดียเนาะเปิดไปเจอภาพอาหารที่น่ากินครับนี่แหละคือการกระตุ้นครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานครับสั่งข้าวมาครับกลิ่นลอยเข้าจมูกคุณเกิดความอยากครับพออยากปุ๊บเนี่ยสมองก็สั่งแล้วอยากกินคุณก็เลยหิวตามมาครับคุณก็เลยตบะแตกนั่นเองครับวิธีที่2เนี่ยคือคุณต้องเอาตัวกระตุ้นออกครับใครก็ตามนะครับที่โดนตัวกระตุ้นเนี่ยเสร็จทุกรายครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่โดนสิ่งร้าวโดนสิ่งกระตุ้นอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งกระตุ้นจะทำให้คุณเอาชนะความอยากได้ครับคราวนี้หมอแบงค์มี5เช็คลิสต์นะครับให้ทุกคนเนี่ยเช็คกับตัวเองเลยครับว่า5ข้อนี้ผ่านไหมนะครับถ้าผ่านคุณจะสามารถเอาชนะอาการตบะแตกได้ครับข้อแรกเลยคือให้คุณดูว่าในมื้ออาหารของคุณเนี่ยมีอาหารต้นทางเยอะไหมครับถ้าในมื้ออาหารของคุณเนี่ยไม่มีอาหารต้นทางแบบนี้เยอะๆนะครับคุณมีแนวโน้มตบะแตกครับอย่าลืมทักไปขอใบนี้ที่แอดไลน์นี้นะครับข้อที่2ครับคุณต้องเช็คครับว่าในมื้ออาหารของคุณเนี่ยมีอาหารแดงเยอะหรือเปล่าเนื่องจากอาหารสีแดงเนี่ยใบนี้นะครับใครยังไม่มีก็ไปขอได้นะครับอาหารสีแดงเนี่ยเขาจะไปแฮ็กสมองของคุณครับเขาจะทำให้สมองคุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่พึงพอใจสักทีครับอิ่มแล้วยังอยากกินได้ต่อแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับพุงฉันก็อิ่มแล้วนะแน่นไปหมดแล้วแต่มันสามารถกินได้ต่อครับเกิดจากฤทธิ์ของอาหารแดงครับถ้าคุณสามารถลดอาหารแดงในมื้อลงได้ครับมีแนวโน้มที่คุณชนะอาการตบะแตกได้เยอะขึ้นครับข้อที่3ให้คุณเช็คครับว่าในวันหนึ่งครับคุณกินน้ำเพียงพอหรือเปล่าครับคือถ้าน้ำกินไม่เพียงพอนะสมองคุณอยากจะไปหาอาหารเพิ่มขึ้นครับเพื่อเขาต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคุณผู้หญิงให้ทานน้ำวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปนะครับก็จะเพียงพอต่อสมองส่วนคุณผู้ชายครับทาน3ลิตรขึ้นไปครับจะเพียงพอสำหรับคุณแต่ถ้าใครมีกิจกรรมระหว่างวันเยอะนะครับแบบเดินเยอะไปออกกำลังกายเยอะเสียเหงื่อมากอากาศร้อนก็กินมากกว่านี้ได้ครับผมข้อที่4ครับให้คุณเช็คเลยครับว่าในคืนก่อนหน้าที่คุณจะตบะแตกเนี่ยคุณนอนหลับเพียงพอหรือเปล่านอนหลับคุณภาพไหมนะครับเนื่องจากคนที่นอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยสมองเนี่ยมีแนวโน้มจะไปหาอาหารที่มีแคลอรี่สูงครับสุดท้ายไปลงเอยที่ขนมนั่นเองครับถ้านอนหลับไม่เพียงพอนะคุณจะกินมากขึ้นแน่นอนนะเพียงพอสำหรับหมอแบงค์นะครับให้คุณเนี่ย
นอนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับลองหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองนะที่รู้สึกว่านอนประมาณเนี้ยแล้วใช้ชีวิตได้ปกติมีแรงโอเคไหมแต่ไม่ควรต่ำกว่า6ชั่วโมงครับจะทำให้คุณตะบะแตกนั่นเองครับข้อที่5ครับให้คุณเช็คครับว่าในวันนั้นเนี่ยที่คุณตะบะแตกมีความเครียดเยอะหรือเปล่านะความเครียดได้จากทุกอย่างเลยนะจากที่ครอบครัวนะครับหรือจากที่ทำงานหรือจากงานหรือจากสภาพอากาศแบบนี้นะคือถ้ามีความเครียดเนี่ยมีแนวโน้มจะไปกระตุ้นสมองให้กินของหวานมากยิ่งขึ้นครับให้คุณหาวิธีนะในการรีแลกซ์ตัวเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยชอบแตกต่างกันครับบางคนชอบอ่านหนังสือเบาๆเนาะบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบสวดมนต์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณหากิจกรรมที่คุณชอบนะครับเพื่อเอาชนะความเครียดตรงนี้ตะบะแตกจะไม่มารบกวนคุณครับหมอแถมให้ข้อนึงนะครับ5ข้อไปแล้วแถมให้อีก1ข้อให้คุณนะครับเช็คครับว่าในโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยติดตามเพจที่กระตุ้นคุณอยู่หรือเปล่านะครับคุณโดนวิดีโอที่มีอาหารน่ากินน่ากินส่งรูปภาพมายั่วคุณตลอดหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีแนวโน้มที่คุณจะตะบะแตกได้มากครับนะเพราะฉะนั้นให้คุณนํา5เทคนิคนี้นะครับไปลองเช็คดูคุณก็จะสามารถชนะอาการตะบะแตกได้ครับหากใครนะครับเคยตะบะแตกแบบนี้นะครับให้ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์บอกหมอแบงค์นิดนึงครับว่าเคยอะหมอนะเคยตะบะแตกแบบนี้หมอแบงค์จะได้รู้ครับว่าคุณกำลังจะสุขภาพดีขึ้นแล้วครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดปุ่มแชร์เพื่อเก็บไว้ทบทวนนะครับหรือส่งต่อหาคนที่คุณรักได้เลยครับและถ้าหากใครสนใจคลาสเรียนลดน้ำหนักสายธรรมชาตินะครับพร้อมด้วยอาหารต้นทางที่แรกในประเทศไทยแบบนักเรียนของหมอแบงค์กว่า 4,000 คนแบบนี้หมอแบงค์ขอแนะนำให้แอดไลน์ @fooddoctor1 นะครับเพื่อไปดูโปรโมชั่นและไปดูข้อมูลคลาสเพิ่มเติมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สายธรรมชาตินะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์